เน้นที่ตรงแล้วจะเข้าไปในบ้านที่เป็นนะใครเป็นประธานต่อสอบแม่อาลีนะครับเดี๋ยวคุณพี่นินรัตน์นะคะจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าขนมเต้าซ้อนที่ทำกันยังไงนะคะได้ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะขนมเต้าซ้อก็มีขั้นแรกก็เป็นไส้ใช่ไหมแล้วก็มาทำแป้งแล้วก็มาทำแป้งละลายแป้งเสร็จแล้วก็มีเอาไส้เนี้ยไปห่อมาเป็นขนมก็จะรู้ข้างในข้างในไส้มีอะไรบ้างคะมีไส้หวานแล้วก็ไส้เค็มค่ะไส้หวานมาจากอะไรคะไส้หวานทำมาจากตัวเหลืองค่ะตัวเขียวตัวเขียวซี่อ๋อตัวเขียวแล้วก็ไส้เค็มก็ทำมาจากตัวเขียวคนนี้ตัวเขียวนะมีการผสมกันก็ผสมน้ำตาลแล้วก็ไส้หวานมีน้ำตาลมีน้ำมันเป็นน้ำมันก็เป็นอะไรนะคะน้ำมันแล้วตกแป้งข้างนอกกับแป้งแป้งสาลีค่ะแล้วทำยังไงให้เป็นชั้นก็มันจะมีแป้งชั้นในอีกชั้นนึงแล้วก็เอาสองชั้นแล้วก็เอามาข้าวคนต่างแล้วต่างจากขนมเปี๊ยะยังไงครับขนมเปี๊ยะนั้นมันมีแบบทำด้วยแป้งขนาดโตแป้งโตเขาเรียกว่าแป้งโตงานแม่อารีนะครับอันนี้ก็แบบที่อบออกมาใหม่ๆนะครับเลยจริงๆอันนี้อบที่ออกมาเลยใช่ไหมคะมานับลูกหรือเปล่าพี่ชิวนะได้ไหมดูเตาอบนะครับ